กลับเข้าสู่ช่วงรับเชิญยามเช้านะครับในช่วงนี้จะชวนคุณผู้ชมมาคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพกันกับอาการปวดข้อศอกอย่านิ่งนอนใจครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากท่านอาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาออร์โธปิดิกนะครับจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรกับอาจารย์นายแพทย์สรัญมาริซ้อนสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับจะเรียกอาจารย์ก็ได้หรือว่าเรียกคุณหมอก็ได้ก็ตามขอเรียกเป็นคุณหมอละกันนะครับทุกครั้งที่คุณหมอมารู้สึกอุ่นใจมากเพราะว่าเรื่องของสุขภาพเนี่ยเมื่อเราอายุมากขึ้นมันก็เริ่มสึกหรอเนาะครับโดยเฉพาะบริเวณเรื่องข้อศอกเนี่ยอาการปวดข้อศอกหลายคนยังไม่เคยปวดหลายคนยังไม่เคยเป็นเราจะมาทำความรู้จักกันว่าอาการเหล่านี้มันเป็นอย่างไรครับครับก็ขออนุญาตโชว์ในส่วนของข้อศอกจำลองให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมนะฮะอาการปวดข้อศอกเนี่ยคือจุดเด่นๆที่มักจะปวดกันก็คือในส่วนของบริเวณข้อศอกทางด้านนอกนะครับข้อศอกทางด้านนอกตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีคนที่เจ็บในส่วนของข้อศอกทางด้านในร่วมด้วยนะครับซึ่งอาการเจ็บเหล่านี้เนี่ยก็คือเป็นเจ็บจากตัวของกล้ามเนื้อรอบๆข้อศอกที่มีการอักเสบเกิดขึ้นนะครับซึ่งตรงบริเวณนี้พบได้บ่อยส่วนใหญ่ก็มักจะพบจากในกรณีที่เราไปใช้งานมากๆนะครับหรือเล่นกีฬานะครับอันนี้ก็จะเกิดขึ้นได้นะครับเนาะบางคนที่ผมต้องแนะนำว่าอาจจะมีปัญหาหรือว่าต้องมีข้อที่ควรระวังคือมีอาการเจ็บแล้วมีอาการชาร่วมด้วยถ้ามีลักษณะของอาชาเนี่ยจะไม่ได้เกิดจากตัวที่เป็นกล้ามเนื้ออักเสบแล้วจะเกิดจากเรื่องของการกดทับเส้นประสาทร่วมด้วยได้นะครับซึ่งตรงนี้ต้องระวังนะครับคือสาเหตุก็หลักๆก็คือมาจากการใช้งานหนักเนาะใช่ครับทีนี้เรื่องของอายุมีความเกี่ยวข้องไหมครับว่าถ้าอายุมากโอกาสที่จะมีอาการปวดเนี่ยมันจะมีโอกาสสูงไงครับคุณหมอสำหรับอายุเนี่ยเราพบว่าในกรณีที่วัยกลางคนขึ้นไปนะครับแล้วใช้งานค่อนข้างเยอะหรือทำงานค่อนข้างมากเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะมีการเจ็บข้อศอกแบบนี้ได้บ่อยกว่าคนทั่วๆไปนะครับอย่างอากาศหนาวมีผลไหมครับอากาศหนาวก็จะมีผลครับสำหรับเรื่องของอาการเจ็บนะครับหรืออาการปวดส่วนใหญ่เรามักจะอาการหนาวเนี่ยมันจะส่งผลในกรณีที่จะเป็นเจ็บตามข้อนะครับเช่นข้อตรงบริเวณในข้อของข้อศอกหรือบริเวณข้อมือหรือตัวบริเวณข้อนิ้วต่างๆนะครับอันนี้จะเจอได้บ่อยในกรณีที่มีอากาศหนาวนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เสริมที่ต้องระมัดระวังเรื่องของอาการเจ็บตามข้อในกรณีที่มีอาการหนาวเกิดขึ้นนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดที่กำลังรับชมรับฟังอยู่แล้วเอ๊ะเหมือนตัวเองมีอาการเหล่านี้จะสามารถรักษาด้วยตัวเองเบื้องต้นได้ไหมครับหรือว่าต้องไปปรึกษาแพทย์ก่อนเลยสำหรับอาการเจ็บในกรณีที่เป็นกล้ามเนื้อในส่วนของตัวข้อศอกนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านนอกหรือด้านในเนี่ยสามารถรักษาตัวเองได้ครับเช่นเราต้องพักนะครับหยุดกิจกรรมที่มันส่งเสริมทำให้เกิดอาการเจ็บเกิดขึ้นนะครับเช่นเราเล่นกีฬาหนักเกินไปหรือในกรณีที่ใช้งานหนักเกินไปในกรณีที่ทำงานบ้านหนักเกินไปเนี่ยก็ต้องพักนะครับแต่ในกรณีที่มันจะเริ่มมีอาการลักษณะของอาการชาเช่นชาออกตามปลายนิ้วชาออกตรงบริเวณท่อนแขนในกรณีอย่างนี้เนี่ยผมแนะนำว่าไม่ควรที่จะรักษาด้วยตัวเองควรที่จะไปพบแพทย์นะครับเพื่อที่จะตรวจว่ามีลักษณะของอาการการกดทับเส้นประสาทร่วมด้วยหรือเปล่านะครับในส่วนของเคสที่มีอาการปวดข้อศอกคุณหมอเจอบ่อยไหมครับที่โรงพยาบาลสำหรับอาการปวดข้อศอกเจอได้บ่อยครับเราเจอในกรณีตั้งแต่วัยมัธยมเลยนะครับแต่ก็เจอน้อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยที่เป็นวัยกลางคนวัยทำงาน หรือรวมไปถึงในกรณีที่เป็นผู้สูงอายุร่วมด้วยนะครับครับแล้วอย่างมันจะมีในเรื่องของระดับไหมครับความรุนแรงของอาการเหล่านี้ครับครับก็ทางการแพทย์เราจะแบ่งออกเป็นความรุนแรงในระดับเล็กน้อยนะครับ ระดับปานกลางแล้วก็ระดับสูงนะครับในกรณีที่เป็นระดับเล็กน้อยหรือปานกลางเนี่ยเราก็อาจจะรักษาด้วยกันให้ยาให้อุปกรณ์เข้าไปช่วยเสริมทำให้อาการปวดลดลงนะครับแต่ในกรณีที่ปวดระดับขั้นสูงแล้วเนี่ยอาจจะต้องอาศัยการฉีดยาร่วมด้วยหรือถ้าเกิดเป็นมากรักษาด้วยทางการแพทย์แล้วหลายครั้งแล้วยังไม่ดีขึ้นอาจจะต้องผ่าตัดมีเคสผ่าตัดถึงขั้นนี้เยอะไหมครับก็มีบ้างครับมีบ้างประมาณสัก 5% ถึง 10%อย่างคุณผู้ชมบางคนบอกเอ๊ะมันปวดเนี่ยไม่เคยไปหาหมอเลยไปแต่นวดเนี่ยมันมีผลที่จะทำให้ไปซ้ำมันให้เกิดอาการปวดไหมครับสำหรับในกรณีที่เป็นเรื่องของกล้ามเนื้ออักเสบธรรมดาเนี่ยสามารถรักษาด้วยการนวดได้นะครับอันนี้ไม่ได้มีข้อที่จะห้ามอะไรแต่ควรจะต้องระมัดระวังถ้าเกิดว่ามีอาการอย่างอื่นแทรกซ้อนด้วยเช่นมีชาหรือมีปวดร้าวไปที่อื่น
หรือเริ่มมีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อเนี่ยในกรณีนี้ผมแนะนำว่าไม่ควรจะไปนวดละควรจะต้องไปตรวจแล้วล่ะครับว่ามีอาการแทรกซ้อนอื่นร่วมด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้คือป้องกันไว้ดีกว่าแก้เนาะใช่ครับถ้าท้ายนี้คุณหมออยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมไหมที่คนที่มีอาการเสี่ยงโดยเฉพาะใครที่ใช้งานแขนหรือข้อศอกหนักควรจะมีการดูแลตัวเองหรือว่าอย่างไรบ้างให้กับคุณผู้ชมในช่วงท้ายรายการนะครับครับสำหรับท่านผู้ชมที่มีอาการปวดข้อศอกนะครับก็ผมแนะนำว่าก็ควรจะต้องสังเกตตัวเองนะครับถ้าเกิดว่าแค่ปวดธรรมดาเราอาจจะรักษาได้ด้วยการให้ยาให้พักได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีปวดข้อศอกร่วมด้วยร่วมกับมีอาการชาหรือมีอาการอ่อนแรงของตัวกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อมือแล้วเนี่ยก็ผมแนะนำว่าควรจะต้องไปพบแพทย์แล้วล่ะครับในการที่จะต้องดูว่ามีลักษณะอื่นๆประกอบด้วยหรือเปล่าเช่นภาวะการกดทับเส้นประสาทเกิดขึ้นนะครับครับคุณหมอรู้ไหมครับว่าตั้งแต่คุณหมอออกอากาศกับสตางค์ไปหลายครั้งคุณหมอมีแฟนคลับนะเขาถามว่าอยากจะไปปรึกษาเรื่องข้อศอกหรือว่าข้อเกี่ยวกับกระดูกอะไรต่างๆเนี่ยจะสามารถเจอคุณหมอได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างครับคุณหมอครับสำหรับผมเองก็ตรวจรักษาที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับก็ถ้าท่านใดอยากจะไปตรวจรักษาหรืออยากจะไปพบกันก็สามารถไปพบได้ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรครับต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะขอบคุณมากๆครับที่มาร่วมพูดกับเราในวันนี้นะครับก็เนื่องจากคุณหมอแล้วถ้าต่างเชื่อคุณหมอทุกท่านก็มีประสบการณ์และมีความสามารถในการรักษาได้หมดเนาะในส่วนของทางโรงพยาบาลมหาลัยนะครับครับท้ายนี้ก็อยากจะฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องสร้างเองนะครับดูแลสุขภาพและหมั่นไปตรวจสุขภาพทุกๆ6เดือนจะดีที่สุดนะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ2000 News 4.0 เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ